สบายดีวันเสาร์เนาะก็ถือว่าปีพ.ศ. 2565ขออวยพรใส่บรรดาท่านผู้ฟังทุกทั่วหน้าเนาะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าโศกอย่าเศร้าอย่าเหงาอย่างอยอย่าค่อยวาสนาอย่าค่อยเทวดามาซวยอย่ากล่ำอย่ารวยต้องใส่คำว่าอัตตหิอัตโนนาโถมื้อนี้ก็เสนอนิทานส่วนหัวอีกเนาะอีกเรื่องนึงซื้อเรื่องกับเรื่องกับปั่นเหม็นในซุ้มปี1960ปลายหา1970ปลายก่อนประเทศศาสตร์ของเราได้รับการปลดปล่อยอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์มันก็มีนักประกอบการของพวกอินตลักแขกนะคันเสิร์นนั่นก็เป็นพวกอาบังมาประกอบกันเป็นต้นมาขายโรตีบ่หรือว่ามาเผาห้วงนั่งบ่หรือว่ามาอยู่ในตลาดขายปลาหมกปลาหมึกแถบเวียงจันทร์หลายตะกี้พิเศษกว่าหมู่กันนั่นเหมือนขายหมกขายผ่าตัดเครื่องนี่แหละอยู่ตลาดเสาอยู่เวียงจันทร์อาบังขายแพทย์ตัดส่งตัดเสือนี่ก็มันเป็นคนอัธยาศัยดีว่าแต่เห็นคนเล่ากายห่านก็ไม่เนิ่นโลดสื่อแพ้โบช้อยกรรมรอดกรรมรอดสื่อแพ้โบแพ้ไทโทเรไทโทร้อนก็มีผ่าไม้ก็มีแพ้ฝ่ายก็มีคนผู้บวชเขาก็ย่างกายบวชเขาเล่าก็ดึงแขนเขาเลยอ่ะบังแล้วบวชไหวเขาไปไปเบิ่งแพ้ลางเดลางเธอมักตนาตัวนั้นจะเด็กเสียซื้อมีเท่านึงจังให้แน่เกิดแนวคิดเบิ่งเสียกำจัดจุดอ่อนอบังนะคนเป็นอะไรจังเหตุให้ลำคาญนะแท้ผลเลยเอามือจกของกวนมากำมอตดตดผัดตดอมหิตดิตดบดังเขาเอื่นตดอมหิตกำแล้วก็ย่างไปหาอบังละพุทธิอบังก็เลี้ยวนามาเปิดกระปั้นสกตุตนาอบังแพ้อบังมันเม็ดเท่าไรอาบังอยากหายเม็ดเท่าไรกูก็บอกให้มึงดอกกระปันมันคือกระปันมอที่วันนี้ท่านเรื่องนี้ก็หักถืออกถือใจก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเสียดคลิปในต่อไปอ่ะขอขอบใจทั้งสอง YouTube